ครับสวัสดีครับโรบินแท้นะครับตัวนี้ตัวแท้ครับมีอาการติดยากครับลูกค้าไปเปลี่ยนลูกสูบเสื้อสูบมาใหม่นะฮะเนี่ยติดยากเดินเบาไม่ได้ครับตัวนี้ผมทำการจัดเปลี่ยนคอยจัดเปลี่ยนอะไรทั้งหมดนะครับก็ยังมีอาการเหมือนเดิมนะคือติดยากเลยแกะออกมาดูนะฮะแกะออกมาดูว่าเขาทำอะไรไปบ้างคือแกไปเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนชุดลูกสูบแหวนใหม่ฮะแต่สังเกตดูนะฮะจะมีลูกศรบอกมีสัญลักษณ์บอกนะฮะตัว2จังหวะจะมีล่องแหวนครับบังคับกันแหวนหมุนเนี่ยเส้นผลบังภูเขาจริงๆเลยครับคือตัวนี้ช่างประกอบมาคือใส่ลูกสูบกับด้านครับในส่วนของ4จังหวะจะไม่มีปัญหานะครับแต่เครื่อง2จังหวะคือล่องแหวนถ้าเราใส่กับข้างนะฮะมันจะตกอยู่ในช่องพอร์ตไอเสียครับทำให้แรงอัดมันหายไปครับผมทำการจัดเปลี่ยนลูกแหวนใหม่นะฮะตัวนี้จะเป็นของโรบินนะฮะจะเปลี่ยนลูกแหวนใหม่เดี๋ยวทำการจัดเรียงปากแหวนใหม่ให้ตรงเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันจะเดินเบาได้ไหมเนี่ยมันเป็นเสื้อใหม่นะฮะเสื้อใหม่แต่ลูกสูบเป็นรอยมันใส่กับข้างมาทำให้แหวนเป็นรอยผมก็เลยยกชุดเปลี่ยนเฉพาะลูกแหวนแต่เสื้อก็ยังใช้ตัวนี้อยู่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูเนี่ยครับเดินเบาได้เลยครับเนี่ยเส้นผมบังภูเขาใส่ลูกสูบกลับด้านครับมาลองเร่งดูเดี๋ยวจะไปทำการลองตัดดูว่าหายไหมตอนนี้ติดง่ายละเล็กๆน้อยๆครับลองดูครับเส้นผมบางภูเขาใส่ลูกสูบกับหัวครับสวัสดีครับ